ความเดิมจากตอนที่แล้วโกคูนะครับได้มาช่วยเบจิต้าในการต่อสู้กับริโก้แต่ดูเหมือนว่านะครับเจ้าริโก้เลยเนี่ยจะมีพลังมหาศาลมากๆเลยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าโกคูร่วมมือกับเบจิต้าในการปะทะกับริโก้แล้วโกคูกับเบจิต้าจะสามารถสู้ได้หรือไม่หรือว่ายังจะแพ้ริโก้อยู่ไปติดตามชมกันเลยฝากกดติดตาม YouTube และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณส่วนทาง Facebook ฝากกดติดตามและกด See First เพื่อไม่พลาดความสนุกเหล่านี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับดูเหมือนว่าโกคูเขาจะรับรู้ถึงพลังที่แข็งแกร่งของริโก้ได้พลังของเจ้าริโก้เนี่ยมันน่าเหลือเชื่อจริงๆมันเหมือนที่นายพูดทุกอย่างเลยเบจิต้าและดูเหมือนว่าพลังของมันตอนนี้เลยเนี่ยยังไม่ได้ขั้นสุดยอดเลยด้วยซ้ำมันสามารถเพิ่มพลังได้อีกนี่เบจิต้าถ้าหลังจากที่เราเนี่ยสามารถโจมตีมันได้แล้วหรอก็เราเนี่ยก็คงจะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นแล้วเพราะเจ้านั่นเลยเนี่ยมันโคตรมหัศจรรย์เลยจูว่าไปแล้วเนี่ยเจ้าริโก้เนี่ยมันแข็งแกร่งมากๆเลยถ้าเราเนี่ยไม่สามารถป้องกันการโจมตีมันได้แล้วก็เราเนี่ยคงจบเฮแน่นอนดูเหมือนว่าเบจิต้านะครับเขาจะอารมณ์ไม่ดีกับสิ่งที่โกคูเนี่ยได้พูดกับเขาเจ้ากาคาร็อตแกไม่ต้องมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆแบบนั้นกับฉันหรอกฉันรู้ดีว่าเจ้านั่นเนี่ยแข็งแกร่งมากแค่ไหนเจ้าริโก้เนี่ยมันยังไม่ได้เอาจริงเลยตอนที่สู้กับฉันเมื่อตะกี้นี้ทั้งที่ฉันเนี่ยโจมตีมันด้วยสุดกําลังที่ฉันมีทั้งหมดแล้วเจ้าริโก้เนี่ยมันซ่อนพลังที่แท้จริงของมันที่แข็งแกร่งไว้แกไม่ได้สังเกตเลยหรือไงตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้แปลงร่างเลยด้วยซ้ํามันยังต่อสู้กับเราได้ร่างแรกอยู่เลยฉันรู้ดีว่ามันเนี่ยจะต้องแข็งแกร่งขึ้นและมีพลังมากขึ้นแน่นอนถ้ามันเอาจริงตอนนี้เนี่ยเรามีอย่างเดียวที่สู้มันได้ก็คือประสบการณ์ไงล่ะดูเหมือนว่าริโก้นะครับเขาจะพูดอะไรบางอย่างเยี่ยมจริงๆดูเหมือนว่าชาวเซย่าอย่างแกเนี่ยจะดูฉลาดกว่าเจ้าเบจิต้าน้องชายของข้าอีกนะข้าจะบอกความลับเล็กๆน้อยๆของข้าเนี่ยให้แกฟังละกันจริงๆแล้วเนี่ยข้ายังไม่ได้ใช้พลังของข้าทั้งหมดเลยนะข้าใช้พลังของข้าเพียงแค่ 80% เท่านั้นและขอบอกนิดนึงละกันว่าต่อจากนี้ไปจะไม่มีความผิดพลาดอีกแล้วในการต่อสู้กับพวกแกข้าจะไม่ประมาทใดๆทั้งสิ้นเมื่อได้ต่อสู้กับพวกแกจริงๆแล้วเนี่ยแค่พลัง 80% ข้าก็มีพลังมากกว่าแกเนี่ยมากโหแล้วล่ะแต่วันนี้เนี่ยข้าจะจัดโชว์พิเศษให้แกข้าจะใช้พลังของข้าเต็ม 100% ในการจัดการแกแกจงยินดีซะแกจะต้องตายด้วยพลังที่เต็มที่ของข้าไงล่ะริโก้ผู้ยิ่งใหญ่พวกแกทั้งสองคนจงภาคภูมิใจซะเพราะว่าพวกแกเนี่ยเป็นพวกแรกเลยที่เห็นข้าใช้พลังแบบเต็มที่ครั้งนี้ครั้งเดียวและครั้งแรกแน่นอนเอาล่ะเรามาเริ่มต่อสู้กันเลยเพราะข้าเนี่ยเริ่มทนไม่ไหวแล้วกับการแก้แค้นครั้งนี้ข้าจะบดขยี้แกให้เป็นผุยผงเลยเจ้าเบจิต้าริโก้เขาไม่รอช้านะครับเขารีบเบ่งพลังของเขาและทําให้เขานะครับกลายเป็นร่างฟูลพาวเวอร์เขาได้ใช้พลังของเขาเต็ม 100% อย่างที่เขาปรารถนาแล้วแต่ดูเหมือนว่าเซฟารี่นะครับที่เป็นเมียของริโก้นะครับจะรู้สึกกังวลกับพลังของริโก้บ้านอ่ะทำไมที่รักทําอย่างนั้นทําไมที่รักเนี่ยต้องใช้พลังเต็มที่ด้วยในการต่อสู้กับเจ้าพวกบ้านั้นการใช้พลังเต็มที่ของที่รักเลยเนี่ยมันจะหนักไปหรือเปล่ากับร่างกายร่างกายของที่รักเนี่ยไม่น่าจะสามารถรับมือไหวนะในที่รักเนี่ยสัญญากับฉันแล้วไงจะไม่ใช้พลัง 100% กันบ้าจริงๆริโก้นะครับเขาเบ่งพลังฟูลพาวเวอร์ของเขานะครับจนทําให้นะครับโลกเนี่ยถึงกับต้องสั่นสะเทือนฉันสัมผัสได้พลังที่น่ากลัวของมันพลังของริโก้เนี่ยมันช่างน่ากลัวเหลือเกินและดูเหมือนว่าอูบุนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยจะเห็นด้วยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่โกฮังนะครับกําลังพูดอยู่พวกแกจงดูซะพลัง 100% ของข้าดูเหมือนว่านะครับริโก้จะฝ่าฝืนนะครับคำเตือนนะครับของนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ดูแลริโก้อยู่เพราะเขาก็เคยบอกไว้แหละครับว่าถ้าริโก้เนี่ยเพิ่งมาถึงที่โลกในระยะเวลาภายแค่1ชั่วโมงเนี่ยเขานะครับห้ามใช้พลัง 100% เพราะอาจจะผลกระทบเนี่ยกับริโก้ก็เป็นไปได้แต่ดูเหมือนว่าริโก้นะครับจะไม่สนใจคําเตือนนั้นแล้วเบจิต้ากับโกคูนะครับทั้ง2คนถึงกับผงะเลยเมื่อได้รับรู้ถึงพลังที่สุดยอดของริโก้อ้าวไหนล่ะพวกแก2คนบอกว่าถ้าได้ต่อสู้กับข้าจะมีความสุขยังจะมีความสุขอีกไหมบ้าน่ะนี่นะเหรอพลังที่แท้จริงของซูเปอร์ไซย่าในตำนานขนาดมันเนี่ยยังไม่ได้แปลงร่างเลยด้วยซ้ำมันแค่ใช้พลังในร่างแรกของมันแบบเต็มที่ 100% เจ้าบ้านั่นเนี่ยยังมีพลังมากกว่าเราถึงขนาดนี้เลยบ้าจริงๆแต่ดูเหมือนว่าโกคูจะสัมผัสบางสิ่งบางอย่างที่แปลกไปได้เดี๋ยวก่อนนะเบจิต้านายสังเกตดีๆสิเจ้านั่นเนี่ยมีอะไรแปลกไปแต่ดูเหมือนว่าริโก้ที่บ้าคลั่งเขาจะไม่สนใจอะไรแล้วเขารีบนะครับพุ่งมาโจมตีใส่พวกโกคูจงตายไปซะได้เวลาตายของพวกแกแล้วริโก้พุ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับเขารีบปล่อยเข้าไปที่โกคูแต่ดูเหมือนว่านะครับโกคูจะไม่สามารถปกป้องได้เลยริโก้สบโอกาสเขารีบเตะโกคูกระเด็นลอยไปไกล
เบจิต้านะครับเขาเห็นท่าไม่ดีแล้วเขาจึงรีบพุ่งมาเพื่อช่วยโกคูแต่ดูเหมือนว่าริโก้จะสามารถรับพลังหมัดของเบจิต้าได้ทันเวลาพอดีเป็นยังไงล่ะเบจิต้าแกจงดูนี่ซะดูพลังของข้าสิแต่กลับกลายเป็นว่าความพยายามของแกที่จะล้มข้าเลยเนี่ยมันจะดูอ่อนด้อยไปหน่อยนะแกเนี่ยมีพลังที่ด้อยกว่าข้าเนี่ยเยอะมากๆเลยและวันนี้เนี่ยแกจะต้องชดใช้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่แกทำไว้กับครอบครัวของข้าให้หมดไอ้เจ้าชายเบจิต้าแต่เดี๋ยวก่อนมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่แกจะต้องรู้ไว้นะไอ้น้องชายถึงแม้ว่าตอนนี้เลยเนี่ยฉันจะใช้พลังของฉันเนี่ยแบบเต็มที่ 100% แต่นี่เนี่ยมันก็ยังเป็นเศษเสี้ยวในพลังที่แท้จริงของฉันเป็นไงล่ะเมื่อแกรู้ความจริงแบบนี้แล้วก็แกมีความรู้สึกยังไงเบจิต้าแกรู้สึกยังไงที่พลังของฉันเลยเนี่ยมันมากมายเกินกว่าที่แกเนี่ยคาดคิดเอาไว้ดูเหมือนว่านะครับริโก้ที่มีพลังสูงกว่าทั้งเบจิต้ากับโกคูนะครับจะไล่ต้อนเบจิต้ากับโกคูเนี่ยเป็นเด็กๆเลยเอาล่ะเป็นไงล่ะไอ้กลวกมีความรู้สึกยังไงบ้างตอนที่แกเนี่ยไม่สามารถปกป้องคนที่แกรักได้แกรู้สึกยังไงมันก็เหมือนที่ฉันรู้สึกในตอนนั้นนั่นแหละดูเหมือนว่าโกคูจะรีบมาช่วยเบจิต้านะครับแต่เขานะครับก็ไม่สามารถโจมตีริโก้ได้ช้าไปหน่อยนะพ่อหนุ่มริโก้นะครับที่ตั้งรับการโจมตีของโกคูได้นะครับเขารีบสวนกลับไปโจมตีใส่โกคูอย่างเต็มแรงในกันล่ะพลังที่แข็งแกร่งของพวกแกทั้ง2คนมีแค่นี้เองหรือไงริโก้พูดจบนะครับเขาโจมตีใส่ทั้ง2คนนะครับกระเด็นกระดอนไปไกลเอาล่ะได้เวลาที่ฉันจะจัดการพวกแกทั้ง2คนแล้วล่ะบ้าชะมัดยากถึงแม้เรา2คนเนี่ยจะร่วมมือในการต่อสู้กับเจ้าริโก้แต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ยังไม่สามารถจัดการมันที่มีคนเดียวได้โกคูเขารีบพูดสวนกลับมาหาเบจิต้านี่เบจิต้าอาจจะไม่นานก็ได้นะเบจิต้าก็งงแหละครับสิ่งที่โกคูกำลังพูดกับเขาอะไรกันโจกาคารอสแกต้องการอะไรหรือแกมีแผนอะไรอยู่ก็รีบบอกฉันมานายไม่รู้สึกเลยหรอเบจิต้าว่าหลังจากที่เจ้านั่นเลยเนี่ยใช้พลังแบบเต็มที่แล้วพลังของมันเนี่ยก็ค่อยๆลดลงอะไรกันนะพลังลดลงเหรอเดี๋ยวก่อนที่แกบอกฉันเนี่ยมันก็ถูกต้องเลยนี่ว่าพลังของมันเนี่ยค่อยๆลดลงมันเกิดอะไรขึ้นกับมันกันแน่ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะเบจิต้าแต่บางทีแล้วเนี่ยมันอาจจะเหมือนตอนฟรีเซอร์ก็ได้ตอนที่ฉันสู้กับฟรีเซอร์ที่ดาวนาเมกเนี่ยมันใช้พลังแบบเต็มที่ของมัน 100% แต่อยู่ดีๆเนี่ยพลังของมันที่มากเกินไปเลยเนี่ยก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนมันเนี่ยแพ้ฉันดูเหมือนว่าริโก้เขาก็จะเริ่มรู้ตัวเองแล้วล่ะครับว่าพลังของเขาเนี่ยค่อยๆลดลงเรื่อยๆบ้าชะมัดยากเลยพลังของข้าตอนนี้เลยเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วเลยข้าคงไม่สามารถใช้ร่าง 100% นี้ได้อยู่อย่างยาวนานเลยสินะถ้าอย่างนั้นละก็คงต้องรีบแล้วล่ะได้เวลาแล้วที่พวกแกทั้ง2คนจะต้องชดใช้กรรมที่พวกแกทำไว้กับข้าและนี่ก็คือช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของพวกแกพวกแกคิดหรือไงว่าพวกแกเนี่ยจะสร้างปาฏิหาริย์ในการล้มและชนะข้าได้มันไม่มีทางเสียหรอกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกำหนดไว้แล้วข้านี่มีพลังเยอะกว่าพวกแกและตอนนี้เนี่ยข้าจะนำเลือดของพวกแกมาล้างตีนข้าและข้าจะกลับไปที่ดาวของข้าอย่างภาคภูมิใจเอายังไงดีเบจิต้าฉันรู้สึกได้นะว่าพลังของมันเนี่ยค่อยๆลดลงเราจะทำยังไงดีเราจะรีบหยุดมันในตอนนี้หรือเราจะรอเวลาในการจัดการมันล่ะบ้าชะมัดยากเลยไม่คิดเลยว่าการที่ข้าใช้พลังแบบ 100% แบบนี้เลยเนี่ยมันจะเผาผลาญพลังงานข้าขนาดนี้คงต้องรีบจบศึกนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วล่ะนี่กะคารอสแกรู้ใช่ไหมถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าริโก้พลังของมันจะลดลงอย่างเร็วก็ตามทีเถอะแต่ว่าพลังของมันเลยเนี่ยก็ยังมากกว่าพวกเราทั้ง2คนอีกนะก็จริงของนายนะเบจิต้าแต่มันเป็นแผนเดียวนี่ที่เราเนี่ยสามารถทำได้เราทำได้แค่เพียงทวงเวลาในการต่อสู้ทำให้มันเนี่ยมีพลังน้อยกว่าเราฉันไม่มั่นใจหรอกนะว่าจะเป็นแผนที่ดีหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นแผนเดียวที่เราสามารถทำได้นั่นแหละตัดไปที่ทางเซฟอรี่นะครับที่เป็นเมียของริโก้ริโก้ที่รักของฉันทำไมถึงตัดสินใจอะไรบ้าๆแบบนั้นล่ะฉันรู้ว่าเธอต้องการที่จะต่อสู้กับเจ้าพวกนั้นมากแค่ไหนแต่การที่เธอเนี่ยใช้พลังแบบฟูลพาวเวอร์ 100% แบบนั้นเลยเนี่ยมันไม่เป็นผลดีกับเธอเลยเธอจะไม่สามารถสู้กับเจ้าพวกนั้นได้ในระยะเวลาที่ยาวนานแต่เธอไม่สามารถจบศึกนี้ได้ให้เร็วที่สุดเธออาจจะเป็นฝ่ายแพ้ก็ได้เอาแล้วล่ะครับดูเหมือนว่านะครับริโก้ที่เป็นร่างฟูลพาวเวอร์ 100% แล้วเนี่ยจะไม่ได้เป็นผลดีกับเขาเลยแต่ทำไมเขายังใช้ร่างนี้ในการต่อสู้กับพวกโกคูกับเบจิต้าอยู่และศึกครั้งนี้นะครับใครจะเป็นผู้ชนะนะครับระหว่างฝั่งของโกคูเบจิต้าหรือจะเป็นฝั่งของริโก้ใครเชียร์ฝั่งไหนนะครับก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยละกันนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะมีบ้างไหมแหละนะสำหรับแฟนคลับของริโก้และต้องขอขอบพระคุณจริงๆนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าขอให้ไลค์เนี่ยประมาณ800ไลค์ใช่ไหมครับผมจะทำคลิปในวันต่อไปเลยแต่มันนะครับทะลุนะครับสิ่งที่ผมขอไปเลยนะครับ
มันไปมากกว่า 1,500 ไลค์นะครับคือเผลอๆเนี่ยจะแตะ 2,000 ไลค์นะครับคือมันเยอะมากๆเลยต้องขอขอบคุณจริงๆละกันนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมอยากจะทำมิชชั่นที่มันยากไปกว่าเดิมอีกนะครับก็คือไม่ขอมากนะครับขอแค่ 2,500 ไลค์เท่านั้นนะครับ 2,500 ไลค์นะครับถ้าถึง 2,500 ไลค์นะครับวันอาทิตย์นี้ผมรับประกันได้เลยนะครับว่าคุณจะได้ชมตอนใหม่อย่างแน่นอนนะครับมันไม่ยากเลยนะเพราะว่ามันเป็นแค่ 10% นะครับของยอดคนดูของคลิปแน่นอนนะครับเพราะว่าแต่ละคลิปไปเนี่ยยอดนะครับมันก็แต่ 20,000 กว่าอยู่แล้วใช่มั้ยครับมันไม่ยากเลยนะครับแค่ช่วยกันกดไลค์แค่นี้แหละถือว่าเป็นกิจกรรมสนุกๆละกันนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องคิดมากนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ